ปรุงรสก็พริกไทยป่นหน่อยอันนี้เตี๋ยชอบน้ำตาลทรายว้ายตายแค่นี้พอไม่เอาไม่ใส่เยอะซอสเห็ดหอมอันนี้มาใส่เอารุ่นหลังนะรุ่นแม่ฉันเป็นสาวไม่มีหรอกซอสเห็ดหอมแค่ซีอิ๊วเท่านั้นแหละจบค่ะเครื่องปรุงไม่ได้มีเยอะเหมือนปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ชมดูเหมือนมันไม่น่าจะกินได้โอ๊ยทำไมใส่อะไรกันแค่นี้มันจะอร่อยเหรอนี่แหละค่ะอร่อยจริงๆคุณผู้ชมคะรอสักครู่นะคะที่สำคัญผักโขมเนี่ยจะต้องต้มจนกระทั่งมันสุกแล้วก็นิ่มๆ นะคุณผู้ชมจะทำให้เราอร่อยขึ้นฝั่งกระโน้นขอโทษนะคะได้ไก่หรือยังคะยังม้วนอยู่เลยเอาม้วนอยู่โอ้ตายตายตายเดนว่าแล้วของเดนกินจนอิ่มไปนอนหลับนะคะคุงป่องไปแล้วฝั่งกระโน้นยังม้วนไก่ไม่เสร็จเลยค่ะคุณผู้ชมอ่ะเสร็จแล้วเห็นไหมคะคุณผู้ชมดูสิคะเดือดแล้วจะใส่จานแล้วนะเราก็มาดูค่ะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปนิดนึงใจเย็นๆนะอย่าใส่เยอะวัตถุประสงค์เพียงแค่ขอให้มันคลุกคลิกดูซิติดตะหลิวไหมเนี่ยดูซิเนี่ยยางอีกนิดนึงเอาละเนี่ยเนี่ยดูซิได้ยังได้ไหมคุณผู้ชมดูซิช่วยกันดูหน่อยหูตาไม่ค่อยดีอ่ะอีกนิดเดียวคราวนี้ชัวร์เห็นไหมคุณผู้ชมพอเสร็จแล้วนะไข่เยี่ยวม้าใส่ลงไปเลยนี่ไข่เยี่ยวม้าต้มสุกนี่แบบนี้คุณผู้ชมเอาล่ะตักใส่จานครับถ้าคุณมีเวลาแนะนำให้คุณแช่แข็งแต่เราสองคนรีบแล้วหิวหิวเทดดี้เตรียมแป้งไข่เกล็ด ขอเป็นที่เพิ่มนิดนึงเอาได้ค่ะขอโทษค่ะเห็นบอกว่าคุณมีเคล็ดลับยังไงบ้างครับเนี่ยมีปกติเวลาทานเนี่ยนะตัวคุณเห็นป่ะเวลากินเสร็จแล้วบางคนทำไมรสชาติของเขามีแบบอูมามิเค็มเค็มทั้งข้างนอกและข้างในใช่เกล็ดขนมปังเขาปรุงรสอ๋ออ่ะถ้างั้นคุณปรุงก่อนอ่ะเราใส่เกล็ดขนมปังนะคะลงไปแบบนี้เลยจากนั้นนะคะผงปรุงรสนี่แหละค่ะจะหมูหรือจะไก่ก็ได้ตามชอบและพริกไทยแล้วก็อันนี้แป้งทอดกรอบใช่ไหมค่ะไข่ไก่ตีพอแตกโอเคแล้วก็เกล็ดขนมปังที่ปรุงรสแล้วอ่ะเดี๋ยวเราแกะนะเราแกะออกมาก่อนเราก็จะตัดหัวตัดท้ายของชิคเก้นรูลาดของเราออกมาเพราะปมคุณแน่นแน่นหนามากเลยนะไม่คิดไงว่าต้องแกะอันนี้นี่เอาละครับนี่นะคะได้แล้วคลุกแป้งก่อนคลุกแป้งแห้งก่อนนะครับ1ชั้นคลุกแป้งแห้งเราก็ต้องคลุกเขาให้ทั่วเนาะด้านข้างด้วยหน้าตัดด้วยคลุกแป้งคลุกไข่นะคะอันนี้มือต้องยอมเลอะแล้วล่ะคนเดียวละเนาะอืมใช่ทำไมต้องเลอะหลายคนล่ะครับใช่ไหมคลุกแป้งคลุกไข่นะคะจากนั้นลงเกล็ดขนมปังปรุงรสของเรานะแล้วก็โรเลยทีนี้โรได้ไหมอ๋อให้ไม่เป็นไรหรอกอ่ะเสร็จแล้วเอ้ยคุณพูดอย่างนี้หลายทีผมน้อยใจนะอย่าน้อยใจเลยโอ้คุณแบบเหมือนคุณพูดเปิดช่องแล้วคุณตัดอย่างเงี้ยไม่ได้นะอ่ะหลังจากเราได้แบบนี้แล้วนะคะวันนี้เราใช้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันในการทอดง่ายเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้มันมี texture กรอบเหมือนโดนน้ำมันน่ะแนะนำให้เอาน้ำมันมาสเปรย์ก็ได้คุณก็ใช้น้ำมันในปริมาณที่น้อยลงโอเคให้มั่นใจว่าเกล็ดนี่คือเคลือบทั้งชิ้นอ่ะเรียบร้อยแล้วจากนั้นเดี๋ยวเรายกลงหม้อทอดเลยนะวางลงบนหม้อทอดเลยนะฮะอ่ะแล้วจากนั้นลงทอดปิดฝาเลยค่ะเท็ดดี้ค่ะไฟยังไงบ้างครับอาจารย์เป็นเราจะเริ่มจากไฟกลางก่อนจากนั้นเนี่ยนะคะสุกแล้วค่อยเร่งสีได้แต่ถ้าเกิดสีมาก่อนยังไม่สุกข้างในไม่รู้เลยอันนี้เหนื่อยเลยเสร็จแล้วเราก็มาตักใส่จานนะคุณผู้ชมมีคลุกคลิกคลุกคลิกนะคุณผู้ชมนะน้ำแกงนิดๆนะไข่เยี่ยวม้านี่เป็นอะไรที่แบบแย่งกันนะนับชิ้นนะอันนี้ใส่2ฟองคุณผู้ชมจะได้ไข่เยี่ยวม้า8ชิ้นถ้าทานกัน2คนก็จะได้คนละ4ชิ้นก็คือไข่เยี่ยวม้าคนละฟองอย่าทะเลาะกัน
รับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆคุณผู้ชมดูสิคะนี่นะถ้าไปนั่งร้านข้าวต้มหรือไปร้านอาหารจีนตำรับนี้ก็ไม่ได้ว่าหาได้ง่ายๆแต่อาจจะเป็นตำรับที่ปลื้มที่สุดและเป็นตำรับที่เราต้องจำตั้งแต่เราเด็กจนกระทั่งเราโตเป็นวัยรุ่นเรายังไม่ลืมจานนี้เลยค่ะเอานะหั่นเลยครับสุกชัวนะใส่น้อยใส่น้อยครับต้องใจแข็งๆครับอ่ะจากนั้นจัดใส่จานเสิร์ฟนะคะอันนี้คือลูลาดของเราเดี๋ยวนาตักหยิบให้อันนี้เป็นซอสขาวซอสตัวเดิมเหมือนกันใช่ไหมใช่ที่ใส่ไปในไส้ซอสอัลเฟรโดโอ้โหหนำจังเลยอ่ะเครื่องในยังฉ่ำแบบฉ่ำมากคุณดูดิเนี่ยเนื้อแบบนี้อร่อยไม่ต่างกันเพิ่มสีเขียวแบบที่เราไม่ได้กินแต่กินได้ชิคเก้นลูลาดของนานาและเทดดี้เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นผักขมผัดหมู3ชั้นนะคะหรือจะเป็นชิคเก้นรูลาดหรือไก่ม้วนสอดไส้ผักขมของนานาและเทดดี้ก็น่ารับประทานทั้ง2เมนูค่ะผักขมเนี่ยจริงๆก็ชื่อเนี่ยขมแต่ชื่อความอร่อยนี่คือเขาล้ำค่าจริงๆครับสามารถเอามาทำได้เลยฮะหลากหลายเมนูจะเป็นเมนูแบบอาจารย์นิสักหรือว่าเมนูของเราแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมตำรับดีๆจากโจทย์ที่เก๋ๆแบบนี้คุณผู้ชมจะชมได้จากรายการเต็มปากเต็มคำเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะศุกร์หน้าเจอกันนะครับบ่าย 3 โมงทาง Workpoint ช่อง 23วันนี้หมดเวลาต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนดูแลรักษาสุขภาพนะครับเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงตลอดเวลาครับสวัสดีครับอะไรอ่ะอะไรเปียกอะไรกวนอ่ะโคชูจังน้ำดองสูตรนี้เป็นสูตรที่ตกทอดประจำตระกูลมาสมัยนั้นมีโคชูจังแล้วไหมคุณไม่รู้จริงๆเหรอว่าสูตรที่บ้านเราเป็นสูตรประจำตระกูลที่อร่อยทุกครั้งจำสูตรไม่ได้